ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำการทำงานนะครับของตัวกฎหมายนะครับยี่ห้อฮองดุยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวกฎหมายที่เป็นแบบระบบลุคกิ้งนะครับซึ่งลุคกิ้งตัวเนี้ยมันจะให้เดินหน้าได้อย่างเดียวแต่ไม่มีการถอยหลังนะครับตัวเนี้ยเราจะมาแสดงบนโต๊ะของโวลนะครับโต๊ะของโวลตัวนี้สามารถติดตัวเกจวัดความสูงของวิกซี่ได้นะครับตอนนี้เราจะเลื่อนความสูงขึ้นไปที่46มิลลิเมตรนะครับเนื่องจากการผ่าไม้เนี่ยเราไม่ควรให้ความสูงเกินวัสดุที่เราจะผ่าขึ้นมาเยอะมากเกินนะครับไม้แผ่นนี้อยู่ประมาณ40กว่าเนี่ยนะครับนะเมื่อเราตั้งได้46มิลลิเมตรแล้วเนี่ยเราก็เอามาทาบกับตัวกฎหมายนะครับตัวบริเวณสีแดงเนี่ยทางโรงงานก็ทำไว้แล้วซึ่งเราไม่ควรเอามือเข้าไปในบริเวณนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายมากนะครับซึ่งอันตรายจะอาจจะเกิดได้จากเมื่อใบไม่คมไม้อาจจะตีกลับได้หรือว่าไม้อาจจะเกิดการคิกแบ็กนะครับขึ้นมาได้นะครับไอตัวดันไม้ตัวนี้ก็จะช่วยไม่ให้ไม้ย้อนกลับไม้จะไม่ย้อนกลับเลยนะครับเนื่องจากตัวลูกล้อของเขาเนี่ยเป็นเดินหน้าได้อย่างเดียวกลับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม้จะเกิดการย้อนกลับเนี่ยจะแทบจะเป็นไปได้ยากเลยนะครับบริเวณที่ใบเลื่อยทำงานอยู่เนี่ยเราไม่ควรเอามือหรือเอานิ้วเข้าไปนะครับนี่จะหยุดให้ดูนะครับว่าในขณะที่หยุดเนี่ยก็ไม่มีการที่ไม้จะเกิดอาการคิกแบ็กกลับมาข้างหลังได้นะครับซึ่งหวีดันไม้เนี่ยก็ตัวดันตัวกดไม้นี่ก็จะมีหลายลักษณะนะครับจะมีเป็นใส่กับช่องไมเตอร์หรือว่าติดกับรั้วไปก็ได้นะครับตัวนี้ของฮองดุยก็ทำวัดจากวัสดุอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทำออกมาได้แข็งแรงมากส่วนเจ้าตัวยางเนี่ยก็จะมีสำรองมาให้อีกชุดหนึ่งภายในแขนเขานะครับอันนี้เราจะลองตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยใบเลื่อยอามาน่านะฮะ20ฟันใบเลื่อยก็มีผลนะครับเกี่ยวกับการคิกแบ็กถ้าเราใช้ใบเลื่อยที่ไม่เหมาะสมในการซอยไม้เนี่ยนะครับในการผ่าไม้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดการต้านของใบเลื่อยได้เนื่องจากบางทีฟันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อการผ่าไม้ที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เราก็ลองผ่าไป2รอบแล้วนะครับอันนี้คือใบเลื่อย20ฟันสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าไม้โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เราคิดว่าเกะกะก็สามารถถอดออกมาได้นะครับสามารถถอดออกมาจากตัวของเขาได้นะครับทั้งตัวหน้าและตัวหลังถ้าเป็นไปได้บริเวณที่เขาทำเป็นสีแดงมานี่นะครับไม่ควรเอามือเข้าไปนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่เราไม่คาดคิด